เคยได้ยินคำว่า maturity ไหมคะมันแปลว่าการที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ10 signs of maturity 10สัญญาณที่บอกให้รู้ว่าคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะข้อ1ค่ะ you become more open minded คุณใจกว้างมากขึ้นคำว่า open minded ก็คือใจกว้างยอมรับฟังแล้วก็พยายามเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะข้อ2นะคะ you forgive more คุณให้อภัยได้มากขึ้นค่ะForgive แปลว่าให้อภัย You don't judge easily คุณไม่ตัดสินใครหรืออะไรง่ายๆคำว่า judge ถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าผู้พิพากษานะคะแต่ถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าตัดสินค่ะ easily ก็คืออย่างง่ายๆพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่ตัดสินอะไรง่ายๆค่ะเราจะฟังว่ามันมีเหตุมีผลยังไงมาค่ะข้อ4นะคะ You respect differencesคุณเคารพความแตกต่างนะคะคุณเริ่มเข้าใจว่าโลกนี้มันมีคนแตกต่างกัน respect แปลว่าเคารพ difference ตรงนี้นะคะจะเป็นคำนามนะคะแปลว่าความแตกต่าง differences ความแตกต่างที่มันมีหลากหลายนั่นเองค่ะข้อ5นะคะ small talks no longer excite you small talks คือการพูดคุยเล่นคุยแบบไม่ได้มีอะไรชัดเจนค่ะคุยเรื่อยๆขำๆสนุกๆเงี้ยนะ no longer แปลว่าไม่อีกต่อไปอย่าไปแปลว่าไม่ยาวนะคะ excite you การคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหรือสนุกแล้วอะข้อ6นะคะ sleep is better than a Friday night out พอเราโตขึ้นมาเนี่ยการนอนมันเริ่มจะสำคัญกว่าดีกว่าการออกไปเที่ยวในคืนวันศุกร์ you don't force love คุณไม่บังคับให้ใครมารักคุณนะคะพอคุณโตแล้วคุณก็รู้ว่ามันบังคับใครไม่ได้ข้อ8ค่ะ you accept heartaches คุณยอมรับความเจ็บปวดก็คือเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับบางครั้งที่เราต้องเจอความเจ็บปวดแล้วก็ยอมรับมันได้อะค่ะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ you sometimes prepare to be silent than to engage in a nonsense fight คุณก็จะเลือกที่จะเงียบอะค่ะมากกว่าที่จะไปทะเลาะหรือไปถกเถียงกับบางอย่างปัญหาบางอย่างที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะไปเถียงค่ะก็ไม่เข้าร่วมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ silent จะแปลว่าเงียบนะคะ engage ก็คือเราไปมีส่วนร่วมนะคะ nonsense คือไร้สาระ nonsense fight ก็คือการทะเลาะที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ค่ะข้อ10นะคะคุณหนุ่มชอบข้อนี้มากเลย your happiness doesn't depend on people but on your inner self ความสุขของเราอะค่ะพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ฝากความสุขกับใครอะค่ะมันไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับคนอื่นมาทำให้เรามีความสุขอะแต่มันขึ้นอยู่หรือมันมาจากความรู้สึกจากภายในของเราเองอะค่ะเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยอย่าลืม type yes if you agree พิมพ์ yes ไว้ในคอมเมนต์นะคะข้อไหนที่รู้สึกตรงใจมากที่สุดเนี่ยพิมพ์บอกไว้ได้ไหมคะเดี๋ยวคุณจะไปอ่านค่ะว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจนะคะแล้วแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะแต่ถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณมีคอร์สนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่างจ้ะบาย